หนุ่มเมืองชนชาแนล YouTube สวัสดีครับนี่นะเรามาอยู่ร้านยำมะม่วงปูมานะเดี๋ยวนี้เราไปดูยำมันๆในร้านกันนะคนกำลังมุงเลยนะนี่นะเป็นเมนูทางร้านนะครับนี่นะแซ่บซีดมะม่วงปูม้าชลบุรีนะเดี๋ยวแม่ค้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่นะเดี๋ยวมาดูวัตถุดิบทางร้านก่อนนะนี่นะเป็นปูม้านะเป็นกุ้งนะกั้นกระหอยนางรมรวมกันค่ะกั้นนางรมเผ็ดไหมเผ็ดพอดีเผ็ดกลางเขาแยกน้ำไปนะคะหรือยำไปเลยไหวไหมยำไปเลยหรือแยกมายำไปเลยจ้ะกั้นนางรมยำเลยนะคะเผ็ดกลางเดี๋ยวรับตรวจได้เลยจ้ะกั้งบวกนางลมยกตัวใหญ่ๆนะครับกั้งบวกนางลมล้าเป็นร้านที่น่าสนใจนะเครื่องแน่นเลยนะเดี๋ยวไปดูยำกันนะครับไม่เชื่อหรอกไม่ได้ชิมด้วยอันนี้เป็นยำปูม้านะเท่าไหร่ครับพี่ปูม้าปูม้า50บาทนะ2อย่าง100บาทนะค่ะเป็นสดได้แล้วม้ากุ้งสดจ้าน้องเสื้อเหลืองนะเดินไปหาแล้วนะคะคืนนี้ยังไม่ได้ทำอะไรแล้วขายอะไรคะแค่กับลงโอเคร้อยหนึ่งครับแยกมะม่วงไปไหมเผ็ดกลางเนาะเผ็ดเลยก็ได้เอาเผ็ดก่อนเลยครับนี่แบบปลาร้าใช่ไหมครับอันนี้แบบธรรมดาค่ะอ๋อแบบธรรมดาไม่ล้านะไม่ล้าแต่แม่ค้าสงสัยจะล้านะบินเยอะไปหมดเลยนะจ้าเลือกก่อนอยู่ไหนจ้าพิกัดร้านนะศาลารวมใจนะขายทุกวันพุธกับวันศุกร์นะพฤหัสเสาร์อาทิตย์หลังเซ็นทรัลใช่ไหมครับอยู่หลังเซ็นอังคารกับศุกร์ที่นี่นะเราได้จ้ะพี่มันก็พออยู่ข้างๆก๋วยเตี๋ยวเรือในช่างเลยนะหลังเซ็นทรัลนะครับเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะคะแคมเผ็ดน้อยหอยแครี่คัดกันแบบเปลือกสะอาดๆเลยนะครับไม่มีโคลนติดเลยนะเกี๊ยวที่96จ้าเพิ่มเลยครับรับของแจ้งคิวเลยนะคะเป็นหนึ่งร้านยำที่น่าสนใจนะจังหวัดชลบุรีนะครับผ่านไปผ่านมาแวะมาอุดหนุนกันได้นะทอดซีฟยำมะม่วงปูม้าชลบุรีนะครับได้เลยจ้าหอยนางรมก็ตัวใหญ่แล้วนะนั่งได้นั่งได้นะก็มีด้านข้างนั่งก่อนแป๊บนึงมาหอยนางรมบอกรัวๆเลยนะนี่นะ50บาทนะ
อบแยกกุ้งมีสดๆใสๆนะดูเนื้อใสๆเลยนะครับไปแล้วจ้าโอเคจะมาค่ะจะได้ตัวมาแล้วค่ะวัตถุดิบนี่แน่นมากนะที่ร้านนะรอไม่นานนะคิวเยอะแต่ก็รอไม่นานนะครับช่วยกัน3คนนะอยู่ที่98แล้วนะยอไข่แดงค่ะยอไข่แดงนะเท่าไหร่ครับเมนูนี้100บาทนะหมูยอไข่แดงนะยำกั้งนะ50บาทนะเป็นยำหอยนางรมอีกแล้วนะ50บาทนะที่ร้านนี่จะเริ่มต้นที่50บาทนะพวกของทะเลเริ่มต้นที่50นะถ้าจะเพิ่มอะไรบวกไปอย่างละ50บาทนะยำอยู่ตรงนี้นะเสร็จแล้วก็จะไปจ่ายเงินด้านนู้นเลยนะครับจัดหน้าร้านนางลมบกกั้ง100บาทนะยำปูม้านะ50บาทคนทำนี่ทำอย่างเดียวนะไม่ได้พูดเลยนะครับวันนี้คิวลาโลร้อนนะคะปูม้ากุ้งสด100บาทนะแยก2
กั้งนี่จะที่ร้านจะแกะพร้อมทานเลยนะครับไม่ต้องมานั่งแกะเองนะบรรยากาศเรื่อยๆเลยนะครับหรือว่าอันนั้นของใช่
ยำปูม้าอีกแล้วนะสมกับเป็นชื่อร้านยำมะม่วงปูม้านะออกดีมากเลยนะปูม้าใช้วันละกี่โลครับ10โลนะ30โลโอ้นี่นะเรียกง่ายๆเป็นซิกเนเจอร์ร้านเลยไหมครับปูม้านี่เป็นซิกเนเจอร์ร้านเลยนะวันหนึ่งใช้30กิโลเลยนะต้องมาลองนะแซ่บจริงอะไรจริงนะร้านนี้นะพิกัดร้านอีกหนึ่งครั้งนะศาลารวมใจนะทุกวันอังคารวันศุกร์นะพฤหัสเสาร์อาทิตย์จะขายอยู่หลังเซ็นทรัลนะเครื่องแน่นนะนี่เป็นยำหมูยอกุ้งสดนะเท่าไหร่ครับ100บาทนะอย่างที่บอกนะเพิ่มอย่างละ50บาทนะคิวมากครับบินหนาปึ๊ดเลยนะจะเล่นแป๊บนึงนะคนสวยอะไรนะคะจะเล่นแป๊บนึงปวดขาแล้วมานั่งรอท่าเจ๊มาอันนี้เป็นยำกั้งนะเดี๋ยวเราปิดท้ายที่ยำกั้งนะหกแปดจ้าหกแปดค่ะจ้าหกแปดมีชามให้นะคะลูกค้าขอได้เลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน้ำมะม่วงก้างค่ะ50บาทคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหนุ่มเมืองชนชาแนลด้วยนะครับคอยสรรหาร้านยำแซ่บๆมาให้ดูนะครับขอบคุณครับ